และในวันนี้นะครับเราจะทำการเป็นแก๊งโตเกียวมันจิกันแล้วก็ขับรถแบนๆไปกระทืบคนอื่นกันดีกว่านะครับน้องๆฝากกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับเป็นอีก 1,000 ไลค์เพื่อเข้าร่วมแก๊งโตเกียวมันจิไปเลยเอาละทุกคนตอนนี้อยู่ผมที่2ทักนี่มันแก๊งโตเกียวมันจิถึงเป็นหัวเมื่อกี้ก็แพ้ปืนไปทุกคนนะเอาละทุกคนวันนี้เราอยู่ในไมครับมอดที่มีชื่อว่าโตเกียวรีเวนเจอร์หรือง่ายคือมอดที่ตัวเอกไม่เคยเก่งหาเลยขึ้นเลยเอาละคุณไอครับคุณจะได้รับบทแบบนี้คุณจะได้รับบทเป็นทาเคมิจิซึ่งผมจะปั้นคุณจากทาเคมิจิสุดกากให้กลายเป็นทาเคมิจิโคตรตึงให้ได้คุณพร้อมหรือยังล่ะจะทำไงอ่ะเอาล่ะคุณอาจจะเห็นไอ้พระเอกในการ์ตูนเนี่ยมันอาจจะโคตรกากโคตรนุ๊บนุ๊บแบบนุ๊บสุดๆแต่แน่นอนว่าเขาก็จะมีใจที่เป็นใจนักสู้คุณ you know what I mean เข้าใจโอเคซึ่งวันนี้ครับมันจะมีภารกิจที่เราทำหลายอย่างนะครับสำหรับคนที่หล่นบอดนี่มาดับแรกนะครับผมคุณจะไม่ได้ต้องเข้าไปสู่แก๊งโตเกียวมันจิก่อนนั่นคือเราต้องกำจัดคิโยมาสะนะครับเพื่อที่จะช่วยดราเคนให้รอดพ้นนะครับผมคุณสามารถที่จะเข้าแก๊งโตเกียวมันจิได้โอเคไอ้ภารกิจแรกของเองนะไอ้ก็คือเนี่ยไอ้ต้องกำจัดไอ้นี่ให้ได้นะไอ้พร้อมยังนี่อันดับแรกคือแกต้องกำจัดขี้ยมศาสตร์ที่มีมีดให้ได้ไอ้ไปตีมันไม่โดนด้วยซ้ำอ่ะเราตีไม่ได้เพราะมันจะเอามีดจ้วงเราเอาล่ะไอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการให้เอาล่ะในเมื่อเราแพ้มีดนะเราก็ต้องใช้ปืนยิงมาเลยไอ้อ่ะไม่โอเคภารกิจของเองตอนแรกคือเองต้องกำจัดเจ้าขี้ยมศาสตร์ได้ที่จะมันจะเอามีดมาจ้วงดาเคนเพื่อที่จะเข้าสู่แก๊งโตเกียวมันจิหมดโอ้โทษทีนะไอ้เอาใหม่แล้วกันนะเอางี้แล้วกันไอ้เองเอามีดไปแล้วกันนะนี่ครับผมจะให้ปืนไปเพื่อให้ไอ้จัดการเจ้าคิโยมาสะเลยไอ้ตัวนี้นี่เองเออเอาเด้คุณได้รับฉายาคริมินอลหรือว่าฆาตกรก็คือว่าในมอดนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีใครเผื่อไปฆ่าคนเนี่ยก็จะกลายเป็นฆาตกรขึ้นมาทันทีเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดมีฆาตกรก็ต้องมีตำรวจนุ๊บโอเคมาเดี๋ยวผมจะทำการเริ่มสอนจากนูบทูโปรให้ทุกคนดูเอาล่ะคุณไออันดับแรกนะก่อนที่คุณจะเริ่มไปต่อยตีคุณจะไปต้องฝึกกระบวนท่าก่อนกระบวนท่าอะไรที่คุณต้องฝึกนะก่อนเดี๋ยวผมจะให้ชุดเกราะคุณไปก่อนนะเนื่องจากว่าเกาเกียวบัญจีในการที่คุณจะอยู่ที่นี่ได้บอกเลยว่ามันโหดทิพโหดและดิบเถื่อนมากๆจัดไปโอเคเดี๋ยวผมไม่ต้องเอาชุดเกราะมาด้วยมาเอามานี่เราขับแมงกะไซก็ได้นะไอ้นะรู้เปล่าแมงกะไซเดี๋ยวมันโคตรตึงมาภารกิจแรกของเรานะในการที่เราฝึกอย่าชนอย่าชนใจเย็นแมงกะไซมาขับชนได้กดชิ้นมาก่อนภารกิจแรกของเราในการฝึกฝนเราเป็นต้องฝึกต่อยซึ่งวิธีการต่อยก็คือว่าเนี่ยคุณลองต่อยเข้ามาเนี่ยว้าวคุณจะได้รับ achievement boxing straight หรือว่าต่อยหมัดตรงเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นการต่อยฝึกต่อยเรื่อยต่อไปไหนที่คุณต่อยหมัดตรงเสร็จแล้วให้ทำการอัปเปอร์คัทก็คือต่อยไปเรื่อยแหละมันก็ติดอัปเปอร์คัทเองอะเข้าใจปะเนี่ยว้าวอ๋อเงยหน้าขึ้นไม่มันจะเป็นแบบว่าเป็นการฝึกไว้ว่าแบบเราจะได้รับความสามารถพิเศษอะไรมาเนี่ย MMA Night Pan Style เนี่ยนี่เห็นปะมันจะมีหลังจากที่ต่อยมันจะมีเอฟเฟกต์โผล่เข้ามาเว้ยอันนี้เป็นเอฟเฟกต์หลังจากที่เราได้ทำการโอ้ยมันจะอยู่ดูแล้วอะบ็อกซิ่งสเตรทอ่ะต่อไปก็คือต้องกระโดดตีจะเป็นท่าต่อไปละMMA กาวพันช์เนี่ยได้กาวพันช์เห็นป่ะเนี่ยเป็นการต่อสู้แบบนักสู้ MMA เนี่ยเราก็จะทำการฝึกฝนฝีมือพวกเรา2คนไปเรื่อยทุกคนนะด้วยการต่อยกันประมาณนี้แหละเห็นป่ะเนี่ยต่อยมันจะมีเอฟเฟกต์มีเอฟเฟกต์ติดมาเห็นป่ะเนี่ยเอฟเฟกต์แบบปุ้งอะไรเงี้ยเป็นเอฟเฟกต์ของการต่อยเว้ยโอ้ได้ยินเสียงแบบเสียงดังมากเนี่ยเอฟเฟกต์การต่อยเชื่อยังว่ามันโหดแค่ไหนดูรุนแรงโอ้เกือบตายอุ้ยตายไหมล่ะแล้วบางทีถ้าเกิดต่อยบางทีมันติดสถานะด้วยไงเพราะว่าแบบมันจะเป็นหนวดอัปเปอร์คัทอะไรเงี้ยเป็นการต่อยแบบโคตรแรงเอาล่ะผมว่าคุณน่าจะเริ่มฝึกฝีมือจะดีแล้วเดี๋ยวคุณพร้อมที่จะสู้กับพวกคนในแก๊งหรือยังล่ะไหนมาลองดูเอาไว้ตรงงงๆสักตัวแล้วกันนะแก๊งโมเบียสลองต่อยมันนี่จัดการมันไอ้เออเป็นไงเคเอาวะเอาวะโอ้ยโอ้ยเอามาขัดกันเด่นเลยบินเฮ้ยไอ้ตำรวจมาไอ้ไปแล้วไอ้คุณโดนตำรวจฆ่าไอ้ตำรวจมันจะไล่ฆ่าแค่คริมินอลเว้ยหรือว่าไอ้เจ้าผู้ก่อการร้ายถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยจะมีตำรวจโผล่มาไล่ฆ่าเราซึ่งวิธีการที่เราจะหลบหนีจากสภาวะผู้ก่อการร้ายได้ก็คือว่าเราต้องตายนั่นแหละเราจะถึงไม่เป็นผู้ก่อการร้ายเมื่อกี้คือตายไปแล้วไงเมื่อกี้ก็ตายไปแล้วซึ่งก็นอนว่าเมื่อกี้ผมดันตายเพราะว่าแบบเราไปฆ่าคนไงเราก็เลยแบบซวยขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราได้เจอกับเมมเบอร์แล้วพวกเนี้ยแล้วเราต่อยชนะเขาอะเราอย่าฆ่าคนนะเพราะถ้าเกิดเราฆ่าเขาเนี้ยเราก็จะกลายเป็นผู้ก่อการร้ายทันทีเอาเว้ย
วิ่งต่อย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 นี่อย่าไปฆ่าเขาเนี่ยถ้าเกิดมันนอนซมอย่างเงี้ยอย่าไปฆ่ามันถ้าเกิดเราเผลอไปตีมันใช่ป่ะตอนที่มันนอนซมอ่ะเราจะกลายเป็นผู้ก่อการร้ายตำรวจมันจะไล่ยิงเราแบบทันทีลองใส่เสื้อดูใส่เสื้อพวกนี้จะได้รับสเต็งเพิ่มเออแต่เราจะเข้าแก๊งไงคุณต้องต่อยจนแบบว่าความสามารถคุณครบเนี่ยถ้าเกิดความสามารถคุณครบได้นะคุณก็จะแบบว่าโหดขึ้นลองวิ่งต่อยดูวิ่งต่อยวิ่งต่อยวิ่งต่อยมันจะเป็นแบบท่านี่เป็นท่าพิเศษวางนะไอ้ตำรวจมันจะตำรวจแม่งโอเคอย่าไปตีมันนะปล่อยไว้อย่างนี้แหละเป็นไงคุณรู้สึกยังไงครับหลังจากที่คุณได้รับความสามารถพิเศษออกมาแล้วได้เสื้อแดงเกมมาครบแล้วเป็นไงคุณคิดว่าคุณเจ๋งยังก็พอได้อยู่พอได้โอเคถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณพอได้แล้วผมจะให้คุณเจอกับม่อนม่อนม่อนว่าว่าว่าหันหลังไปทางขวาเชื่อมาเป็นแก๊งเลยวะอะไรอ่ะมันมาจากไหนโอ้เวลโอเครู้สึกฝั่งนู้นน่าจะมาเป็นแก๊งเราอย่าเพิ่งไปตีเขาเลยเนาะแล้วกันเนาะถ้าเกิดเราตีเขาแล้วนะเราน่าจะโดนลุมประชาตีด้วยเอาจริงๆโอเคมาที่คุณได้ฝึกปลื้มฝีมือมาจนคุณเก่งขึ้นแล้วนะครับผมจะให้คุณสวดขี้โยมสะถ้าเกิดพร้อมก็ไปจัดการมันเอออย่าโดนมาตีนะอย่าโดนมาตีเอ้ยงั้นแหละนี่ตอนนี้คุณได้อัพชิเมนต์มาแล้วแหละการเข้าโตเกียวมันจิแก๊งต่อไปการที่เราได้เข้าโตเกียวมันจิแก๊งเนี่ยคุณมีความสามารถที่ว่าคุณน่ะจะอัพเกรดพลังของตัวเองขึ้นได้เว้ยก็คือมันไม่ใช่อัพเกรดพลังอ่ะก็คือการอัพเกรดเจ้าถามบรรดาศักดิ์ไว้ให้ตัวเองแบบว่าดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยฝั่งนู้นมันนักเรียนตีกันนักเรียนตีกันนักเรียนตีกันเอาว้าวเฮ้ยมันฟาดมาเลยว่ะโคตรโหดนี่มันตีกันเองเหรอเอาตีกันเองไปตีมันดีกว่าไปตีหัวหน้าไปตีตัวหัวหน้าไปตีมันตีมันไอ้มึงฆ่ามันได้อยู่แล้วเออว้าวพุ่งหมัดเดียวกลายเป็นแบล็กดราก้อนพรีซิเดนต์ตอนนี้เองกลายเป็นหัวหน้าของแบล็กดราก้อนไปแล้วเฮ้ยได้เป็นหัวหน้าแล้วนี่ไงก็เผื่อไปตีตัวบอสมันเฉยเลยไงเอ้าไปล้างมันอะกลายเป็นหัวหน้าเชื่อเลยเถอะหมูอางหัวฟ้าเออช่างมันเถอะโอเคไอพร้อมหรือยังล่ะกับการต่อสู้กันทั้งต่อไปตัวแรกสู้กับบาจิเพื่อที่จะกลายเป็นหัวหน้ากลุ่มตัวหัวหน้ากลุ่มระดับหน่วยที่หนึ่งเออไปเอาไปมาดิแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณรู้คุณสู้ไม่ได้คุณสามารถใช้ดาบสู้แรงได้นะเอาดาบไปเลยไม่เป็นไรยังไหวอยู่เอาไปสู้ท้ายมาดิเว้ยเอาไปมันเคลื่อนมือมาเข้ามือเอ้ยชนะกัปตันหน่วยแรกแล้วกว่าจะขึ้นแต่ละแรงต่อไปแรงสองครับก้ามิสุยะพร้อมยังเนี่ยคุณสามารถขับจริงจริงคุณขับมอไซค์ชนเขาก็ได้นะลองขับมอไซค์ชนดูเออขี่มอไซค์ชนชนเอ้ยนี่แหละชนอีกเอ้ยเยี่ยโอ้เอิ่งมาดิโอ้ยดูไม่ได้ทีมเราใส่ชุดน้องมาช่วยแล้วลูกน้องมาช่วยแล้วเอ้ยอย่าไอชิมเป็นไม่ได้ตีมัน2คนเลยตบมันทั้งคู่เลยมาช่วยตบด้วยอ่ะตบด้วยก็ตีด้วยอ่ะได้แล้วเอานี่ด้วยไอเอานี่ด้วยไหวไหมมันโหดจังเอาเว้ยแล้วไปหัวหน้าโอเคราชาว้าวตอนนี้คุณสามารถที่เป็นหัวหน้าหน่วย2ได้แล้วนะคุณนายคุณรู้สึกไงบ้างดีโอเคต่อไปคุณต้องจัดการเจ้าตัวนี้ฮายาชิดะก็คือคนที่ถือธงเพื่อเป็นหัวหน้าหน่วยที่3คุณคิดว่าคุณทำได้ไหมคุณไอ้ได้เอาเว้ยซัดยาวเป็นเดอะคิงนะเว้ยเอ้ยเอาเว้ยเรียบร้อยครับหัวหน้าหน่วยที่3แม่ทำได้ไงเนี่ยก็คือรองเท้าเออมีรองเท้าให้ด้วยมาต่อไปกำจัดคาวาตะเพื่อเป็นหัวหน้าหน่วยที่4นี่ครับกลายเป็นหัวหน้าระดับ4นะครับก็คือต้องจัดเอ้ยช่วยด้วยผมป้ายลงมาแล้วนี่เฮ้ยหัวหน้าหน่วยสี่ทำได้แล้วไม่โหดจังวะปักธงดิปักธงโคตรตึงอ่ะมันตึงจัดโอเคตอนนี้คุณฆ่าหัวหน้าหน่วย5ได้แล้วนะครับคุณรู้สึกยังบ้างดีเยี่ยมจำต่อไปครับพร้อมยังตบพร้อมตบแบบตัวโหดยังตัวแรกดาร์เคนโอ้ชื่อเสียงเล่งนามนี่ตบดาร์เคนไปนี่เป็นรองหัวหน้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่เอาเว้ยต่อยกับดาร์เคนหุ้ยว่าต่อยยากกันนะดะโอ้โหมันตีที่เดียวกระเด็นขนาดนั้นเลยว่ะทุกคนใช่มันคุยเหมือนกันตีโคตรแรงอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยดาบเล่นแป๊บดาบเล่นแป๊บเอาดาบช่วงดาบช่วงดาบช่วงยอมใช้ดาบเถอะไอ้ยอมใช้ดาบเถอะไอ้ผู้ชายต้องหมัดเอ้ยเคฆ่าดาบเคนได้รู้ใช่ไหมว่าหนังดาบเคนเจออะไรไอ้พระเอกอ่ะพระเอกตัวจริงโอเคมาพระเอกตัวจริงไมกี้นี่แหละภารกิจสุดท้ายที่คุณจะเป็นหัวหน้าแต๊งโตเกียวมันจิได้คือคุณต้องกำจัดไมกี้ให้ได้หรือพระเอกตัวจริงไมกี้ไม่เห็นเตี้ยเลยไม่อะไรนะเฮียหยาบคายมาเลยอย่าทำไมกี้ความสามารถของพลังโจมตีของไมกี้คือรุนแรงมากเห็นปะเนี่ยผมบอกแล้วให้คุณน่ะยอมใช้ดาบเถอะไม่งั้นคุณไม่สามารถที่จะกำจัดไมกี้ได้หรอก3ทีตายเลยอ่ะเออเพราะว่าไมกี้เตะรุนแรงมากให้ OP มาเหมือนกันนั่นเลยมาใส่ชุดเกราะให้ครบเออแล้วก็ใช้ดาบในเท่าไหร่ไม่มีทางกำจัดไมกี้หรอกถ้าไม่ใช่ดาบในเทอร์ไลท์เอ้ย
เว้ยเอาเว้ยเรียบร้อยเรียบร้อยตอนนี้คุณมาหัวหน้าแก๊งโตเกียวมันจิแล้วครับคุณรู้สึกไงบ้างรู้สึกพราวมีพลังรู้สึกพราวมีพลังโอเคอย่างที่เข้าข้าวหน้าแก๊งโตเกียวมันจิได้นะครับคือมันจริงๆอ่ะมันจะมีให้ข้าวหน้าแก๊งคนอื่นด้วยนะเช่นแบบเนี่ยพวกแก๊งแบล็กดราก้อนอะไรอย่างเงี้ยเออทุบเนี่ยมันจะมีแบบให้ข้าวไอ้ไอ้หัวหน้าแก๊งที่ข้าวนี่หว่าใช่ปะข้าแล้วข้าแล้วเออข้ามาดิข้ามาดิแล้วนี่นี่นี่กำจัดกำจัดนี่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 มาแล้วมาแล้วโอ้ยไอ้นี่มันโอ้ยโอ้ยมันไปตีกับแก๊งโตเกียวมันจีเฉยไปช่วยเราไปช่วยโตเกียวมันจีแล้วอย่าไปตีเขาเออเอาเว้ยนี่โอเคครับตอนนี้คุณไอซ์เราไอซ์ของเราก็ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหัวหน้าแก๊งทุกแก๊งแล้วนะครับเป็นมอร์บิสเพรสิเดนต์เป็นทุกอย่างคุณรู้สึกยังไงครับหลังจากที่คุณได้เป็นหัวหน้าแก๊งของเกือบทุกแก๊งอันนี้นี่นี่อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยใครอ่ะทันมะชูจิโน2ว่ะอันนี้ๆๆๆอันนี้อีกตัวนึงอีกตัวนึงเอาดิอุ้ยตีโคตรโหดตีกระเด็นโอเคอันนี้คือแบบว่าการเข้าไปเป็นหัวหน้านี่โน3โอ้โหอันนี้ๆๆเฮ้ยมีปืนเหี้ยไอ้นี่มีปืนสะดุ้งเลยโอเคตอนนี้คุณน่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งเกือบทุกแก๊งแล้วนะครับคุณไอ้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับที่คุณได้กลายเป็นหัวหน้าแก๊งเกือบทุกแก๊งเฮ้ยผมพราวมากผมบอกเลยว้าวสุดยอดครับคุณไอ้นี่แหละที่ทางเราต้องการเอาล่ะคุณไอ้ต่อไปภารกิจต่อไปของคุณนะคุณไอ้คุณพร้อมหรือยังล่ะพร้อมแล้วเอาล่ะคุณต้องสู้กับผมนี่แหละมา3 2 1มาดูดิว่าใครจะกลายเป็นใครเป็นหัวหน้าแก๊งที่แท้จริงอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยวู้แล้วผมก็ได้กลายเป็นหัวหน้าแก๊งแต่ถ้าเกิดหลอกใช้นี่มันหลอกใช้ดีกว่ารู้สึกก็ได้เป็นหัวหน้าแก๊งสักทีถ้าเกิดมีช่วงไอ้ปุ๊บผมจะกลายเป็นคริมินอลแล้วคุณตำรวจแล้วตำรวจก็จะมาหากูภายในเวลาแป๊บหนึ่งวันนี้ตำรวจอ้าว